ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสวิงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณรวิกรครับรวิกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแวบๆอย่างกับไทเกอร์วูดมารายการผมนี่ดังเลยทีดังเลยดังบอกว่าแฮงฮันนี่ไม่ใช้แล้วแฮงนี่ไม่ใช้แล้วนะครับเล่นกอล์ฟมานานยังครับ7ปีครับ7ปีสม่ำเสมอไหมก็ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเห็นได้ข่าวมาว่าข้อมือบาดเจ็บนะครับก็หักหรือซนเลยซนครับซนโอเคแสดงว่าเมื่อซนแล้วกลับมามีปัญหามีปัญหาครับเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าตีไดเวอร์แล้วจะออกขวาเหมือนกับว่าการทำงานนี้ไม่เข้าที่อะไรโอเคเหล็กเป็นไหมเหล็กไม่ค่อยมีปัญหาเหล็กยาก็ไม่มีเหล็กยาวมันจะมีบ้างมีบ้างแต่จะเริ่มแต่จะจับให้จะจับคือไดเวอร์แล้วทีนี้มันจะไม่อยู่ในแฟร์เวย์แล้วมันตั้งกีมไม่ค่อยได้โอเคขวาเนี่ยเลี้ยวไปทางขวาหรือทื่อๆไปทางขวามีทั้งสองกรณีแต่ส่วนใหญ่จะมีเลี้ยวมากกว่าที่จะทื่อๆโอเคเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าครับว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับที่ทำให้การตีไดเวอร์ของรวิกรนั้นออกไปทางขวาไปชมภาพเลยครับปัญหาการตีไดเวอร์ของคุณรวิกรนะครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือนะครับในช่วงของการดาวสวิงนั้นการถ่ายน้ำหนักนั้นจะทำได้น้อยบวกกับการรีลีสซึ่งใช้ขวาตบจึงทำให้แนวส่งนั้นเป็นแนวที่ดึงเข้ามาทางด้านในมากไปนะครับจึงทำให้การตีนั้นไม่แน่นอนอาจจะรวบได้บ้างหรือสไลด์ได้บ้างครับว่าปัญหาคุณรวิกรจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการเข้าใจผิดมากกว่านะครับมีการเข้าใจผิดอยู่2เรื่องด้วยกันที่เห็นชัดๆนะครับเรื่องแรกคือเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาข้อมือเคยซนมาก็เลยคิดว่าขวาเราไม่ได้ตบหน้าไม้เราก็เลยเปิดนะครับตรงนี้เข้าใจผิดยังไงนะเข้าใจผิดที่ว่าจริงๆแล้วตัวคุมหน้าไม้เนี่ยไม่ใช่ขวาตัวคุมหน้าไม้จริงแล้วคือมือซ้ายหน้าที่เขาเนี่ยนะครับก็คือว่ามือขวาจะเป็นตัวดีดนะครับเป็นตัวดีดคือตัวสร้างพลังนะครับสร้างการดีดที่ถูกต้องแล้วซ้ายเนี่ยนะครับรับแรงดีดจากขวานะครับเป็นตัวคุมก็คือการรีลีสพลิกขวาดีดซ้ายพลิกแล้วขวาดีดซ้ายพลิกหน้าที่คืออย่างนี้นะครับเหตุผลที่ไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นขวาตบเพราะว่าเวลาขวาตบทีไรมีปัญหาหลายอย่างเช่นวางลงมาเลยนะครับ2ขวาแรงจัดซ้ายโค่นรับแรงจากขวาไม่ได้นะครับนั่นคือคำว่าขวามากเกินไปนั้นเราเข้าใจเสียใหม่ข้อมือเคยซนก็ซนไปตอนนี้มันหายแล้วก็จบนะครับเขามีหน้าที่แค่สร้างพลังการดีดแล้วเราใช้แรงส่งจากการดีดนี้นะครับโดยใช้ข้อมือซ้ายเป็นการรับแรงส่งแล้วก็พลิกก็เป็นการควบคุมหน้าไม้ไปในตัวนะครับขวาตบยังไงซ้ายฉันไม่ยอมพลิกด้วยก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเพราะฉะนั้นขวาดีดซ้ายพลิกนะครับขวาดีดซ้ายพลิกนะนั่นคือข้อคำนึงที่1ไม่ต้องคิดถึงขวาตบข้อคำนึงที่2นะครับเนื่องด้วยหน้าไม้ที่มีลักษณะที่เปิดเล็กน้อยซึ่งจะส่งผลให้ออกไปทางขวาเรานะครับก็เลยช่วยโดยการปรับแนวซึ่งผิดจริงเราควรจะปรับที่หน้าไม้นะเพราะว่าแน่นอนทิศทางของลูกเนี่ยเกิดจากอิทธิพลของแนวและหน้าไม้คราวนี้ปรับที่แนวยังไงตอนดาวสวิงเนี่ยนักรวิกรเป็นการดาวสวิงเนี่ยแนวที่มามาจากด้านในซึ่งเป็นแนวที่ดีแต่บังเอิญว่าพอหลังจาก Impact ปั้งเนี่ยนะด้วยความที่เราคิดว่าขวาเราไม่ได้ตบหน้าไม้เราจะเปิดเราก็เลยใช้การดึงสังเกตได้จากสะโพกนะจะมีการหลบหลายจะมีการเปิดหลังจาก Impact ซึ่งเป็นการเหมือนกับเอาแนวมาช่วยแล้วหวังว่าการที่เราดึงแนวเข้ามาข้างในเนี่ยจะทำให้ลูกนั้นกลับเข้ามาได้ซึ่งจริงเป็นความเข้าใจผิดอันที่2เพราะหน้าไม้เราเปิดอยู่นิดหน่อยแล้วเราดึงนั่นคือการเฉือนนั่นเองนั้นเมื่อมีการเฉือนลูกก็จะมีการสไลด์เลี้ยวออกไปทางด้านขวานะครับนั้นสิ่งที่อยากให้คำนึงก็คือเรื่องของแนวนะครับนักวิกรลงมาเหมือนเดิมนะฝั่งนี้แต่บอลหลังจากอินไพร์ให้รู้สึกว่าเราไล่สะโพกไปทางด้านนู้นเพื่อการส่งแนวออกไปทางด้านหน้าได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเราหลบสะโพกเร็วไหล่ก็จะเปิดเร็วมันก็จะเป็นการดึงใช่นะครับมาได้เราก็ส่งออกนอกนะครับไล่น้ำหนักไปไล่สะโพกไปไล่ไหล่ไปนะครับไล่ไหล่ไปทางนู้นอย่าไปเปิดเร็วนั่นคือจุดที่1เพื่อให้ได้แนวเข้าที่ดีอันที่2เมื่อแนวเข้าดีก็ต้องปรับหน้าไม้ให้ถูกนะครับขวาทำเหมือนเดิมที่ทำมาแล้วใช้การโรเตทของแขนซ้ายเป็นการควบคุมหน้าไม้นั่นคือตัวคุมหน้าไม้ไม่ใช่ขวานะครับกลับ2อย่างนี้มาเป็นกู๊ดคอมบิเนชันกันเมื่อไหร่เข้ากันได้เมื่อไหร่รอเล็กน้อยอย่างที่อยากจะตีแน่นอน
นะครับครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวให้เวลานะครับคุณอวิกรซ้อมสักเล็กน้อยแล้วดูซิว่าไฟล์จะกลับมารอหรือเปล่าหลังจากที่สลายอยู่นานแล้วเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากเข้าใจระบบการรีลีสได้ดีขึ้นนะครับสังเกตว่าในช่วงของการอิมแพกนั้นถึงแม้น้ำหนักอาจจะยังถ่ายมาได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าการส่งแนวนั้นส่งได้ตรงขึ้นก็จะทำให้คุณรวิกรนั้นดีไดรเวอร์ได้เข้าเป้ามากขึ้นครับโอ้โหลูกนี้แหละครับที่อยากให้เป็นเห็นไหมก็จะรอครับนี่มันจะตรงกันข้ามแล้วครับเริ่มได้ฟิลได้ฟิลเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเราหรอกครับครับเราไปเข้าใจมันผิดเลยใช้งานผิดใช้งานผิดนะครับแล้วก็เราไปใช้แนวมาช่วยหวังว่าทิศมันจะกลับมามันก็เลยกลายเป็นผิดบวกผิดครับก็เลยเป็นผิดกว่าเดิมกว่าเดิมก็บางทีมันเค้าเรียกอะไรเข้าใจผิดกับเส้นผมมังคุขาวบางนี้ใช่ครับมันทำให้เรากลายเป็นเตลิดเปิดเผยไปใช่นะครับเมื่อเราเข้าใจก็อะไรก็ง่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณรวิกรนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับก็จะมอบของที่ระลึกไว้ให้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากปิงนะครับอันนี้มอบเลยครับขอบคุณครับแล้วก็จะเป็นครีมนะครับไรน์ไทเตอร์อันนี้ทามือนะครับก็ช่วยลดกลิ่นอับชื้นแล้วก็ช่วยให้จับกริปกระชับขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณ247ยาร์ดไรวิ่งเวนนะครับที่เอเวอร์สถานที่แล้วก็ลูกกอล์ฟที่ใช้ในการถ่ายทำในวันนี้พบกับผมแขกรับเชิญกันต่อไปในคราวหน้าครับส่วนช่วง This Week in Golf เป็นไง